อ่ะครับสวัสดีครับพบกับคอบบะไข่ตอนที่5นะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะนะฮะหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยพวกเทอร์รี่แล้วก็พวกคอบบะไข่เนี่ยนะฮะก็พากันมาที่สำนักของแดเนียลนะฮะแล้วก็มาแบบเนี่ยมาแบบเหมือนมาเคลียร์กันนะฮะเทอร์รี่เนี่ยก็เคลียร์นะฮะบอกว่าเราจะไม่สู้นะอะไรอย่างงี้นะฮะเราจะไม่สู้เราจะมารอสู้กันตอนแข่งขันละกันนะฮะซึ่งก็เข้าทางแดเนียลเลยแดเนียลนี่ก็ไม่อยากให้สู้นะฮะแล้วก็จอห์นคีนเนี่ยก็เลยพูดใส่จอห์นนี่นะฮะบอกว่านายเนี่ยเป็นไก่ลองบ่อนนะเนี่ยฮะยอมทำตามไม่มียากิโดเหรอเขาบอกใครหายไปไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะคือพูดอย่างนี้จอห์นนี่ก็แบบของขึ้นเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้เป็นลองมันนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นลองได้ไงนะฮะดูนะป้ายหน้าสำนักดิป้ายหน้าสำนักเขียนว่าอะไรนะฮะมียากิโดนะฮะจอห์นนี่นี่แบบเจ็บใจมากนะฮะนะฮะตัดกลับมาที่คอบบะไข่นะเทอร์รี่เนี่ยก็ได้มาเคลียร์นะฮะเราบอกว่าเนี่ยเล่าเนี่ยไปเคลียร์กับพวกมิยากิโดกับพวกอีเกิลแฟงแล้วนะฮะบอกว่าเนี่ยจะไม่สู้กันในตอนนี้นะเราจะรอสู้กันอีกทีนู่นแหละแข่งกันนะฮะก็เทอร์รี่ก็ได้บอกนะฮะว่าเข้าใจนะว่าทุกคนเนี่ยกำลังโกรธกำลังแค้นนะฮะแต่อยากให้เอาความโกรธความแค้นเนี่ยนะฮะไปลงที่การแข่งขันนะฮะแล้วก็ใช้มันเป็นพลังให้คอบบะไข่เราเนี่ยแข็งแกร่งต่อไปนะฮะก็คือแผนสไตล์ของเทอร์รี่นี่ก็คือแบบเอาความแค้นมาเป็นพลังตัดกลับมาที่แดเนียลกับจอห์นนี่นะฮะก็ทั้งคู่เนี่ยก็มาดื่มกันนะฮะคือจอห์นนี่เนี่ยแดเนียลเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องประวัติของเทอร์รี่ให้ฟังนะฮะเล่านู่นนี่นั่นว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นศัตรูกับฉันตั้งแต่ตอนที่แข่งกับนายเสร็จตั้งแต่1ปีนะฮะครั้งต่อมาเนี่ยก็ได้ชิงกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตนะฮะแล้วก็บอกเลยนะฮะว่าวิธีของไอ้เทอร์รี่เนี่ยนะฮะมันอันตรายมากนะนะฮะเราจะต้องเปลี่ยนการแนวทางการต่อสู้นะครับพอฉันรู้ดีนะว่าแบบมันเป็นยังไงไอ้เทอร์รี่เนี่ยนะฮะซึ่งคุยไปคุยมาเนี่ยนะฮะจอห์นนี่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับแดเนียลทุกอย่างนะปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาก็ทะเลาะกันนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะฮะมันถึงเวลาแล้วแหละนะฮะจอห์นนี่เนี่ยก็เลยเสนอนะฮะบอกว่าเนี่ยงั้นมาสู้กันนะฮะจอห์นนี่เนี่ยก็ไม่พอใจนะพอคิดว่าแบบแค่นายชนะฉันแค่แต้มเดียวในการแข่งขันครั้งนั้นน่ะทำให้นายแบบบงการฉันได้ตลอดหรืออะไรอย่างงี้นะฮะจอห์นนี่ก็ไม่พอใจก็เลยท้าแข่งท้าประลองใหม่กับแดเนียลนะแดเนียลก็ได้ก็โอเคก็ตกลงนะฮะแล้วถ้าใครชนะเนี่ยนะฮะได้คุมนักเรียนนะฮะคุมนักเรียนได้เป็นแบบผู้นำในการกำหนดแนวทางการสอนนักเรียนนะฮะตัดกลับมาที่โรงเรียนนะฮะในโรงเรียนเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่านะฮะดิมิตรีเนี่ยมีแฟนแล้วนะฮะแฟนของดิมิตรีก็คือจัสมินนั่นแหละนะฮะในภาคแรกเนี่ยก็ยังจำได้เลยว่าคือแบบทั้งคู่นี่เกลียดกันมากนะแต่สุดท้ายก็เป็นแฟนกันนะฮะแล้วก็ฮอกนะฮะก็มาด้วยกันเนี่ยนะฮอกนี่ก็เจอกับมูนทักทายกันเป็นปกตินะฮะดิมิตรีก็เลยบอกว่าเนี่ยนะฮะตอนนี้น้ำมูลน่ะสดแล้วนะไอ้ฮอกนี่ก็ตาลุกวาวเลยนะฮะเฮ้กูจะได้แบบฐานไฟเก่าลุกอีกแล้วนะฮะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เดินมานะฮะก็มาเจอกับมิเกลนะฮะปรากฏว่านะฮะมิเกลก็เอาทวิตเตอร์มาให้ดูนะฮะบอกว่าอาจารย์จอห์นนี่เนี่ยนะฮะจะท้าประลองกับอาจารย์แดเนียลนะฮะโอ้โหมิเกลนี่ก็ไม่เห็นด้วยเลยนะฮะแต่ฮอกนี่บอกว่าเอ้ยแม่งเจ๋งดีเลยอ่ะนะฮะตัดกลับมาที่อแมนดาอแมนดาเนี่ยก็เห็นทวิตเตอร์ของจอห์นนี่เหมือนกันนะฮะก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะปรากฏว่านะฮะก็เอามาให้แดเนียลดูนะฮะก็อยากให้แดเนียลอธิบายให้ฟังนะแดเนียลก็อธิบายให้ฟังนะฮะบอกว่าไอ้หมอนี่เนี่ยนะฮะว่ามันเป็นบ้านู่นนี่นั่นเขาคิดว่าเขาแบบเก่งอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยท้าประลองนะฮะก็อธิบายขึ้นให้ฟังนะฮะบอกผมเนี่ยแค่บอกเขาว่าเนี่ยมันมีศัตรูจากคอบบะไข่ในอดีตเนี่ยโผล่เข้ามาผมก็เลยเสนอแนวทางแต่มันไม่เห็นด้วยนะนู่นนี่นั่นก็เลยท้าประลองกันนะฮะซึ่งในระหว่างนั้นเองนะฮะอานุชกับเขาเรียกว่าลูกน้องของแดเนียลนะฮะซึ่งเคยต่อสู้กับจอห์นนี่เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอย่ามาสู้กับมันเลยไอ้นี่มันเป็นไอ้จอห์นนี่ไอ้นั่นมันเป็นบ้านะมันเคยหักแขนฉันด้วยนะฮะแล้วมันเคยแบบเผารถมอเตอร์ไซค์ฉันด้วยเนี่ยมันบ้าชัดๆนะฮะแต่จอห์นนี่ก็บอกว่าเรื่องนี้ผมเคลียร์ได้นะฮะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่นี่ก็ฝึกอย่างหนักนะฮะแล้วก็ล้ำลึกถึงความหลังนะที่เคยต่อสู้กับแดเนียลนะว่าแดเนียลเนี่ยทำอะไรกับกูไว้บ้างนะฮะก็เอาความโกรธนั้นนะฮะมาเป็นพลังในการฝึกซ้อมต่อไปแต่กลับมาที่แดเนียลนะฮะแดเนียลเนี่ยก็วันนี้ก็หนีกลับมาบ้านก่อนแล้วก็ปรากฏว่ามาเจอแซมนะแซมก็หนีเรียนเหมือนกันนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันนะฮะแซมก็เนี่ยก็บอกก็เกลี้ยกล่อมนะฮะบอกว่าเนี่ยไอพ่อนี่ไม่น่าไปต่อสู้กับจอห์นนี่เลยนะฮะและแดเนียลก็อธิบายว่าวิธีการของจอห์นนี่เนี่ยมันไม่ได้ผลนะฮะก็คือว่าเหมือนประมาณว่าแบบมันไม่ได้ผลนะแล้วแซมก็บอกว่าวิธีการของเรามันก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะเราเอาแต่ตั้งรับก่อนนะฮะบางทีเราควรที่จะต่อสู้ไปบ้างนะมีแต่เราหนีเนี่ยมันมีแต่หนีมันไม่เวิร์กหรอกนะถ้าเขารู้ว่าเราไม่สู้เนี่ยเขาก็จะเล่นงานเราตลอดแดเนียลเนี่ยก็เข้าใจนะฮะว่าแบบไอ้จอห์นนี่ไปปั่นหัวลูกฉันแล้วเนี่ยนะ
ไปปั่นหัวลูกศิษย์ฉันแล้วเนี่ยนะฮะแซมนี่ก็บอกว่าเนี่ยอยากฝึกทั้ง2สไตล์นะฮะไม่ได้อยากฝึกแค่มิยากิโดอย่างเดียวนะฮะการฝึกของอีโกแฟงเนี่ยมันก็มีดีเหมือนกันนะฮะตัดกลับมาที่คอบบะไคนะคอบบะไคเนี่ยก็เทอร์รี่เนี่ยก็เริ่มฝึกนักเรียนนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าเทอร์รี่เนี่ยจะเริ่มชั้นเรียนได้แล้วนะฮะจอห์นคิดที่มองดูอย่างห่างๆก็แบบก็เริ่มไม่พอใจนะฮะหลังฝึกเสร็จเนี่ยก็เลยคุยกับเทอร์รี่นะฮะบอกว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหลังจากฝึกเสร็จเนี่ยไอ้ไคเนี่ยก็หัวเสียนะฮะที่แบบทำอะไรพวกมิยากิโดไม่ได้เลยนะล็อบบี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวลองเรามาลองทำวิธีนี้ดูนะฮะเรามาแบบแก้เผ็ดมันเล็กๆน้อยๆละกันนะฮะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่ก็กำลังฝึกอยู่มิเกลเนี่ยก็มาเห็นก็พยายามเจรจานะไม่ให้ต่อสู้นะเพราะว่ามันไม่มีใครชนะที่แท้จริงนะฮะแต่จอห์นนี่ก็ไม่สนใจนะเพราะว่ายังไงการต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นวิธีอยู่แล้วนะยังไงมันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะฮะซึ่งมิเกลก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าถ้าเกิดต่อสู้ไปแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ระหว่างมีอีโก้แฟงแล้วก็มิยากิโดเนี่ยนะฮะต้องแตกหักกันนะฮะแล้วก็จะไม่มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเลยตัดกลับมาที่แดเนียลแดเนียลนี่ก็พยายามฝึกนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแนวคิดของจอห์นนี่เนี่ยมันอันตรายมันเป็นภัยกับลูกศิษย์ของเขานะฮะเขาจะไม่ยอมให้จอห์นนี่เนี่ยเขามาครอบงำลูกศิษย์เขาเด็ดขาดนะฮะตัดกลับมาที่จอห์นคิดแล้วก็เทอร์รี่นะก็มาคุยกันที่ร้านอาหารทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันไปคุยกันมานะฮะจอห์นคิดก็เลยบอกนะครับบอกว่าเนี่ยแนวทางคือนายเนี่ยไม่ได้สอนตามแนวทางของคอบบะไคเลยนะฮะไล่ความปาณีโจมตีก่อนอะไรอย่างงี้นะฮะแต่เทอร์รี่เนี่ยก็อธิบายไปต่างๆนานานะฮะนู่นนี่นั่นแล้วก็จอห์นคิดเนี่ยก็เหมือนจะเถียงไม่สู้อ่ะกูก็โอเคปรับความเข้าใจกันได้นะฮะแต่ในใจของจอห์นคิดเนี่ยก็ยังไม่ได้พอใจเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะฮะก็เหมือนแบบเคลียร์กันไปนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้แบบ 100% เลยตัดกลับมาที่ไอ้ฮอกนะไอ้ฮอกนี่ก็อยู่ที่ร้านสั่งกำลังจะส่งข้อความถึงมูลนะฮะเพราะว่ารู้ว่ามูลโสดแล้วไงนะฮะปรากฏว่านะฮะล็อบบี้กับพวกคอบบะไคนะฮะเข้ามาพอดีไอ้ฮอกก็บอกว่าเฮ้ยนี่นายละเมิดกฎการต่อสู้แล้วนะฮะล็อบบี้ก็เลยบอกว่านะฮะเราไม่ได้มานี่เพื่อจะต่อสู้นะเราแค่มาทำอะไรบางอย่างล็อบบี้ก็ถือมีดโกนออกมานะฮะไอ้ไคก็แบบล็อกคอไว้นะฮะตัดกลับมาที่สำนักมิยากิโดนะวันนี้ก็จะประลองกันระหว่างจอห์นนี่กับแดเนียลนะฮะลูกศิษย์เนี่ยก็มาเต็มเลยนะฮะมีคนแบบไลฟ์สดด้วยวันนี้กรรมการก็เป็นแซมกับมิเกลนะฮะเป็นกรรมการทั้งสองคนเลยนะทั้งคู่นี่ก็คุยกันนะครับแล้วก็พูดบิ้วกันต่างๆนานานะฮะใครอยากสนุกอยากรู้ก็ลองไปดูนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันสนุกตรงที่บทสนทนาที่มันเชื่อเฉือนกันเล็กๆนะฮะมาเล่าให้ฟังเนื้อเรื่องวันนี้มันก็ไม่ได้อรรถรสเท่าไหร่การต่อสู้ก็เริ่มขึ้นนะฮะภาพแฟลชแบ็คในอดีตก็ตัดขึ้นมานะฮะเป็นการต่อสู้กันจากภาค1เลยนะฮะเมื่อปี1982หรือเปล่านะฮะนานมากนะฮะสำหรับคาราเต้คิดเนี่ยนะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะการต่อสู้ดอกแรกเนี่ยนะฮะจอห์นนี่เนี่ยก็ชกไปที่แขนของแดเนียลนะฮะก็ได้คะแนนไปนะฮะคะแนนที่2นี่ก็แดเนียลก็ได้ไปนะฮะเพราะว่ากระโดดเตะสลับขาใส่จอห์นนี่นะฮะในระหว่างที่จอห์นนี่กำลังลุกเนี่ยนะฮะแดเนียลก็เคาน์เตอร์แท็กนะฮะคะแนนนำไป2-1คือมิเกลก็แบบกลัวอาจารย์จะแพ้เหมือนกันนะฮะแดเนียลก็ตั้งพลังแล้วนะฮะคือเคล็ดลับของมิยากิโดใช้ทำให้ตายนะฮะทำให้แขนชาแต่จอห์นนี่นี่ก็ล็อกตัวได้ทันนะฮะกำลังจะโดนแดเนียลจอห์นนี่ก็กระโดดเอาขาล็อกนะฮะแล้วก็เอาส้นเท้านะถีบไปที่หน้าอกทีหนึ่งบอกว่าเฮ้ยนี่มึงใช้ลูกไม้สกปรกเลยเนี่ยเนี่ยเอาคะแนนสุดท้ายนะถ้าใครได้คะแนนนี้จะเป็นแชมป์นะฮะคู่ก็สู้กันยังดูเดือดและเมามันปรากฏว่าในระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยฮะกำลังจะต่อยกันเนี่ยฮะต่างคนเนี่ยก็ต่างต่อยกันโดนนะฮะแล้วก็น็อกกันทั้งคู่นะฮะแล้วก็ได้คะแนนกันทั้งสองแล้วก็พากันมาดูรีเพย์นะฮะปรากฏว่ามันก็ได้คะแนนทั้งสองคนเนี่ยนะฮะและระหว่างที่กำลังแบบตกลงกันอยู่ดีๆนะก็มีคนมาตัดบทนะฮะก็ฮอกก็เดินมาเฮ้ยฮอกเป็นอะไรวะเนี่ยฮอกเปิดผมให้ดูนะฮะปรากฏว่าฮอกโดนตัดผมไปแล้วนะฮะโอ้พระเจ้าช่วยใครทำนายเนี่ยนะฮอกบอกว่านะคอบบะไคเป็นคนทำจอห์นนี่ก็แบบโมโหมากแบบไอ้เดี๋ยวเราไปล้างแค้นมันแต่แดเนียลก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเลยนะฮะแดเนียลก็บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าเลยนะฮะทำแบบนั้นก็ไม่ต่างกับเอาน้ำมันไปราดกองไฟนั่นเหรอวิธีการของนายนะฮะจอห์นนี่ก็บอกว่าแบบวิธีการของนายมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันเนี่ยเอาแต่หนีนะฮะหลอกให้อีกฝ่ายเนี่ยโดนน้ำในสปริงเกอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่อัดมันเนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกทั้งคู่เนี่ยก็คนละแนวทางกันเลยนะฮะแต่แซมก็ออกมาตัดบทนะฮะบอกว่าพ่อคะเรื่องนี้หนูเห็นด้วยกับจอห์นนี่นะคะมันไม่สำคัญหรอกนะฮะถ้าเรามีเรื่องกับคอบบะไคเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ตอบโต้เลยเนี่ยพวกนั้นก็จะมาเล่นงานเราเรื่อยๆนะครับพ่อนี่ใช่ไหมที่นายต้องการเนี่ยนะมามีอิทธิพลกับลูกศิษย์ฉันเนี่ยนะฮะนี่ใช่ไหมที่นายต้องการจอห์นนี่นะฮะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าฮะต่อไปนายไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นแล้วแหละพอเราจะจบกันเรื่องนี้นะฮะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าอีโก้แฟงไปกันเถอะนะฮะโอ้โหนี่คือการแบบแตกหักระหว่างมิยากิโดแล้วก็อีโก้แฟงนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็ไปไม่ถึงฝั่งด้วยกันนะฮะร่วมกันฝึกไม่ได้แล้วนะฮะอีโก้แฟงแล้วก็มิยากิโดก็ต้องแยกทางกันเหลือไว้แค่อดีตที่เคยร่วมฝึกด้วยกันจบสิครับตอนที่5